ครับท่านผู้ชมครับก็กราบสวัสดีกันด้วยนะครับอยู่ผมเป็นนะครับวันนี้ก็กลับมาเกมที่ชื่อว่า N Social Game นะครับก็วันนี้เราจะมาสอนเอาสกินที่ล็อกอยู่นะครับก็สกินสำหรับสกินที่ล็อกอยู่ซึ่งสกินอินทั้งหมดเนี่ยก็จะมีทั้งสกินที่แบบเป็นฟรีเลยคือไม่ต้องทำภารกิจอะไรก็สามารถก็คือเข้าเกมมาก็ได้เลยนะครับซึ่งแต่มันจะมีสกินบางตัวที่มันยังล็อกอยู่เราต้องมาล็อกอินนะครับไม่ต้องทำอะไรมากก็แค่เข้ามาล็อกก็เดี๋ยวผมจะมาบอกว่ามันต้องล็อกอินอะไรบ้างนะครับครับก็สำหรับกินที่มีล็อกก็คือเกมสัตว์นะครับ2ตัวนะครับแล้วก็มีอีก3ตัวนะครับอีกหน่อยนะครับก็มาเริ่มจากสกินแรกก็คือสกินตัวตลกนะครับนี่นะครับสกินตัวตลกก็ถามว่าต้องไปล็อกอินวันไหนก็คือวัน Every Full Day นะครับวัน Every Full Day เนี่ยก็คือถ้าเป็นวันสากลก็คือวันศุกร์ที่1เมษายนนะครับก็เป็นวันแห่งการโกหกนะครับก็เป็นวันก็แค่มาล็อกอินเฉยๆนะครับเข้าเกมได้เลยครับเข้าเกมก็จะขึ้นอาชีพเมนต์แล้วก็เข้ามาดูได้นะครับส่วนใครไม่ได้นี่ผมไม่มั่นใจว่าเป็นเพราะอะไรนะครับส่วนก็นี่เหมือนกันนะครับสกินที่ล็อกนะครับก็เป็นสกินข้างๆกันเลยเป็นสกินครีมสันฮาโลวีนนะครับซึ่งก็ไม่ต้องเกิดอะไรมากนะครับก็วันนี้ก็ต้องมาล็อกอินวันฮาโลวีนซึ่งวันฮาโลวีนคือวันที่เท่าไหร่ก็คือวันอาทิตย์31ตุลานะครับเป็นวันปล่อยพวงปล่อยผีนะเป็นวันแบบไงอ่ะก็ลองไปหาข้อมูลกันเอาเองนะครับก็แค่มาบอกเฉยๆนะครับอันนี้ก็ทุกคนก็คงจะรู้มันเป็นวันสากลนะครับก็ใครที่ไม่รู้ก็สามารถหาข้อมูลได้นะครับเราไปตัวต่อไปที่มันเป็นแบบลิมิเต็ดไทม์นะครับซึ่งเอาไม่ได้แล้ว2ตัวนี้เอาได้นะแต่ตัวนี้ยังสามารถได้อยู่แต่เราจะไปดูสกินที่มันเอาไม่ได้แล้วครับก็นี่เลยนะครับก็สกินที่เอาไม่ได้แล้วก็คือสกินที่ทุกคนถามผมมาบ่อยมากว่าเอายังไงครับเอายังไงครับคุณเซนตัวนี้มันเอายังไงครับนี่นะครับสำหรับเจ้าStar Platinum Bully นะครับเป็นตัว Limited Time นะครับซึ่งตอนนี้ถามว่าทำได้ไหมไม่ได้แล้วนะครับก็เป็นตัว Limited คือใครมีก็ถือว่าคุณโชคดีคุณมาทันนะครับแต่ใครไม่มีผมก็เสียใจด้วยนะครับใครแบบผู้เล่นใหม่แบบเห็นตัวนี้แบบเท่ดีก็อยากได้ซึ่งตอนนี้เอาไม่ได้แล้วนะก็มาส่วนวิธีทำก็คือมาล็อกอินวันโกคูเดย์ก็สำหรับใครที่งงว่าวันโกคูเดย์คืออะไรผมก็ไปดูใต้สคริปต์นะครับไม่ก็ไปดูใต้คอมเมนต์ผมเขียนไว้ให้แล้วแล้วก็ปักหมุดเองไว้แล้วนะครับสามารถลงไปอ่านกันได้นะครับก็มันก็เป็นเชิงวันครบรอบนั่นแหละนะครับมาครบรอบที่แบบว่าได้รับรองนะครับเป็นทางการนะครับเป็นทางการก็เป็นแบบสำหรับเหล่าสาวกดาร์กวันนะครับจะรู้กันดีนะครับส่วนใครไม่ใช่ก็ไม่ใช่เหมือนกันงงเหมือนกันตอนแรกก็งงเอ้ยวันโกคุณนะครับอ่ะในตัวต่อไปนะครับมันมีอีกตัวต่อไปก็ไม่ใช่ที่ไหนเลยนะครับก็เป็นตัวทักนะครับตัวของเจ้าทักจะมีสกินเบจิต้านะครับอันนี้นะครับสามารถตัวนี้ก็ทำไม่ได้แล้วเหมือนกันนะครับเป็นทักเบจิต้าถามว่าเป็นเอฟเฟกต์อะไรไหมก็ไม่นะครับมันจะไม่เหมือนของโบลีนะครับเพราะว่าโบลีเนี่ยจะเป็นเอฟเฟกต์เป็นเอฟเฟกต์ท่าวีนะครับจากจับต่อยรัวๆแล้วก็เป็นจะกรอบจับต่อยรัวเป็นท่าทุบพื้นแทนนะครับก็ว่าเท่นะครับครับโอเคตัวนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับเปลี่ยนแค่สกินเดี๋ยวเราไปดูตัวมาถึงตัวสุดท้ายกันแล้วนะครับก็คือสกินของอนุวิทย์นะครับเป็นสกินดาบของทรังนะครับนี่นะสกินที่59นะครับเดี๋ยวผมจะเอาสกินมาโชว์ให้ดูเด็กนี่นะครับสำหรับแฟนดาก้อนบอลนะครับเป็นดาบของทรังนะครับนี่นะครับส่วนปลายดาบเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้นะครับถือว่ารูปทรงเท่นะครับเท่มากนะครับเป็นตัวเจ้าดาบเลยนะครับสำหรับใครที่เคยดูดาก้อนบอลก็จะรู้ดีนะครับว่าดาบของทรังเนี่ยเป็นยังไงครับซึ่งนี่ก็เป็นสกินทั้งหมดนะครับซึ่งมันก็จะมีรีมิเต็ดไทม์อยู่ก็เท่าที่เห็นมาก็น่าจะเป็นเกี่ยวกับดราก้อนบอลที่เหลือก็จะเป็นสกินที่ยังทำได้อยู่นะครับก็สกินสัตว์นะครับเป็นสกินที่ทำได้อยู่นะครับเป็นไม่ว่าจะเป็นคิงสันคราวหรือว่าคิงสันฮาโลวีนครับวันนี้นะครับส่วนเจ้าตัวนี้ก็หาไม่ได้แล้วนะครับไม่มั่นใจนะว่าโจเซฟอาจจะมีสกินดราก้อนบอลหรือเปล่านะครับแต่ตอนนี้โจเซฟก็ยังไม่มีสกิลอะไรคืบหน้านะครับส่วนใครที่เป็นสายฟรีแบบรอโจเซฟอยู่ครับพี่ตอนนี้ก็ต้องรอต่อไปนะครับไอตัวนี้ก็มีคนถามมาเยอะพี่เมื่อไหร่มันจะเปิดเนี่ยไอตัวเนี้ยก็ผมอยากจะบอกว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับก็ไอตัวเนี้ยเนี่ยมันเคยเข้ามาตั้งนานแล้วทุกคนมันเคยเข้ามาตั้งแต่เดือนที่แล้วมั้งแล้วก็ตอนแรกอ่ะมันชื่อ Energy Game ใช่ไหมแล้วไอเนี้ยมันโดนลิขสิทธิ์ทุกคนก็นี่นะครับมันก็จะมีเอ็นนีอะไรอ่ะกุชิต้าป่ะใช่ป่ะเรียกถูกไหมก็จะมีหมัดดาวเหนือนะครับเอ็มพิชามหมัดดาวเหนือครับจำชื่อไม่ได้ละนะครับก็ไอเนี้ยมันดูลิขสิทธิ์
มันโดนลิขสิทธิ์นะครับแล้วก็เลยตกเกมตอนนั้นก็คือแบบปูมากเลยนะครับแบบอยู่ดีเกมหายไปไหนเกมเป็นหายไปไหนก็คือผมจะก็มาเช็คท่าใหม่เนาะมันก็เป็นตัวรวมอนิเมะซึ่งผมก็ไม่รู้เขาคิดอะไรนะเอากลับมามันจะโดนลิขสิทธิ์หรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับแต่ขอให้ไม่โดนแล้วกันว่าเกมนี้ก็เป็นเกมนึงที่ผมว่ามันเป็นเกมโจโจ้ที่สนุกมากเลยนะครับก็เป็นเกมดีเกมนึงเลยนะครับโจเซฟก็สกินมีไหมไม่มีนะครับนี่นะสกินก็ยังไม่มีอะไรนะครับก็เขาคงยังไม่ทำเร็วๆนี้หรอกครับก็ตอนนี้เขาก็เปลี่ยนแบบว่ามาทำตัวอื่นก่อนนะครับช่วงนี้ดูเหมือนเขาจะทำสตาร์ไพนัมเป็นพิเศษเลยนะครับทำสตาร์ไพนัมเป็นพิเศษนะครับผมลืมบอกเดี๋ยวใครไม่รู้นะครับสตาร์ไพนัมเนี่ยตอนต่อยรัวเนี่ยมันจะมีแอนิเมชันให้ดูด้วยตอนนี้ครับเป็นตัวที่โดดเด่นก็ตัวอื่นเลยนะครับซึ่งตอนแรกเนี่ยสตาร์ไพนัมเนี่ยไม่มีสกินเลยนะครับถ้าใครไม่มีโบลี่ก็คือแบบสกินแบบโล่งแบบไม่มีเลยนะซึ่งตอนนี้มีแล้วครับนะครับตอนนี้มีแล้วนะครับซึ่งเรื่องเสียงก็สุกนะครับสุกครับไม่ต้องถามนะครับสุกไอ้ทั้งตัวเนี่ยผมสุ่มหมดเลยนะครับสุกนะพวกโอลงออร่าอะไรพวกนี้พวกอันดับวงอันดับวิทสุ่มหมดนะครับโอเคนะครับนี่ก็เป็นสตาร์ไพนัมวงเดียวใหม่นะครับเป็นหน้าตาใหม่โอเคแล้วเรามาลองต่อยรัวให้ดูกันเลยเนี่ยนี่นะปึ๊บนี่ครับเลยนะครับเป็นหน้าตาการต่อยรัวเสร็จแล้วก็ต่อยหนักนะครับต่อยหนักปิดท้ายนะครับคำว่าที่ไหมก็โอเคครับไม่ได้ครับนะโอเคเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็ค่อนข้างยาวเลยนะครับถ้าจริงๆผมอยากจะอธิบายเรื่องเกี่ยวกับมันโกคูเดะด้วยแหละแต่ให้ทุกคนไปอ่านเอาเองดีกว่านะครับเพราะว่ามันจะได้ไม่เสียเวลาในคลิปนะครับซึ่งแบบใครแบบเลือดร้อนครับแบบผมว่าอยากรู้มากเลยนะครับอยากรู้ก็จะได้ไม่ต้องเสียเวลานะครับก็ถ้าผมเร็วผู้ช้าหรือว่าติดขัดอะไรขออภัยนะครับในคลิปนี้นะผมเป็นคนพูดเร็วนะครับก็จะสังเกตว่าหลายๆคลิปผมค่างเสียเร็วนะครับก็มีคนบอกว่าพูดเร็วพูดช้าๆหน่อยก็ผมพยายามอยู่นะครับพยายามอยู่นะครับผมพยายามพูดช้าๆนะครับซึ่งแบบก็พูดจนติดนิสัยแล้วนะครับก็ต้องขออภัยกันด้วยนะครับเรื่องการพูดการสื่อสารผมก็เป็นการอธิบายของผมนะครับก็ขออภัยจริงๆนะครับเป็นคนพูดเร็วนะครับบางทีพูดเร็วพูดเข้าใจนะแต่บางทีพูดเร็วแล้วพูดไม่รู้เรื่องด้วยผมขออภัยจริงๆนะผมขออภัยจริงว่าคลิปหน้าก็ลาไปก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็